นมัสการพระคุณเจ้าพี่สมณีแล้วก็ขอสวัสดีโยคีทุกท่านค่ะเราก็จะเจอกันแบบนี้คือฉากวันสุดท้ายนะหลายคนก็โอ้ดีใจจังเลยยิ่งสองสามวันแรกโยคีไปใหม่เนี่ยแบบหลอนเสียงอาจารย์ธรรมวลีเลยนะโอ้โหทั้งวันเลยอะไรก็ไม่รู้บอกนู่นบอกนี่พอสักวันที่4ที่5เริ่มถอยหลังหน่อยค่อยๆเบาๆเสียงลงไปแล้วมันเป็นวิธีการไม่ค่อยแนะนำก็จะไม่รู้เรื่องอีกแต่แนะนำมากเกินไปก็จะทำให้ต่อต้านด้วยนะคะมันเป็นการแนะนำที่ยากมากเพราะอะไรเพราะว่าวิปัสสนากรรมฐานมันคือการเข้าไปแตะกิเลสโดยตรงแล้วกิเลสเนี่ยมันเราฟังธรรมะเนี่ยเราจะรู้สึกว่ากิเลสมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีแต่ชีวิตจริงเรารักกิเลสเราจะปกป้องกิเลสเราเป็นอย่างดีเลยอะไม่ว่าจะเป็นอัตตาตัวตนไม่ว่าจะเป็นความขี้เกียจไม่ว่าจะเป็นความเห็นแก่ตัวอะไรก็แล้วแต่เราจะรักมันเป็นพิเศษมากกว่าความดีนะขนาดคนแนะนำเมื่อเราทำความดีเรายังรู้สึกว่าไอ้คนแนะนำเนี่ยโง่เลยยังมาแนะนำเราอีกบางครั้งมันเป็นการเข้าไปแตะกิเลสคนโดยตรงเยอะเกินไปก็ไม่ได้ด้วยก็ต้องพยายามพูดยังไงให้เขาเห็นว่าเหตุผลที่เราแตะเนี่ยเพื่ออะไรมันก็เราไปหาหมอทั้งที่หมอเองเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยใครไปหาหมอแล้วมีความสุขมั้งโรงพยาบาลเนี่ยตั้งแต่ชั้น1ถึงชั้น10เลยไปดูทุกห้องไม่มีใครมีความสุขกับการหาหมอค่ะแต่ทุกคนรักหมอนะเพราะอะไรหมอทำให้ร่างกายของเราเนี่ยที่มันป่วยมันแข็งแรงขึ้นเพราะเรารู้ไงครับว่าหมอเขารักษาโรคให้เราได้ปกติเนี่ยใครทำให้เราเสียเงินเนี่ยเราจะรู้สึกว่าไอ้คนนี้มันคุ้มไม่ได้แต่แปลกไหมว่าหมอบอกเท่าไหร่เราก็ยอมจ่ายยอมจ่ายเงินเท่าไหร่ก็ได้ถ้าหมอบอกว่าดีปุ๊บนี่ทำเลยนะเพราะเรารักร่างกายของเราแต่ทีนี้เนี่ยอย่างอาจารย์ธรรมวลีบอกทำแบบนี้สิมันเป็นประโยชน์กับเรามากเลยเราจะรู้สึกว่าทำไมต้องมายุ่งกับฉันด้วยถ้าเป็นวิปัสสนากรรมฐานมันจะไปแตะกิเลสอะทั้งที่มันเป็นประโยชน์กับเราข้ามชาติเลยนะแต่เรากลับไม่รู้สึกเลยว่ามันได้ประโยชน์เราก็รู้สึกว่ามายุ่งกับฉันทำไมเห็นไหมคะหมอเนี่ยเราไปหาที่โรงพยาบาลเนี่ยจ่ายเงินได้ด้วยนะรักษาโรคให้กับเราเนี่ยไอ้ร่างกายเนี่ยมันอยู่กับเราแค่ชาตินี้เองนะเรายังยอมจ่ายทุกอย่างเสียเงินมาวัดเนี่ยรักษาใจถ้านิสัยไม่ดีเนี่ยกลับไปเนี่ยมันเกิดสัมมาทิฏฐิเนี่ยมันได้ความสุขข้ามชาติเลยผลของการที่จิตมันดีเงินก็ไม่เสียเลยนะอย่างบางทีพี่เนนเนี่ยบางรูปเนี่ยรับจ้างบวชก็ยังมีเลยได้เงินอีกต่างหากยังป่านนี้ก็ยังไม่เอาเลยอะแปลกปะไอ้พวกความที่เราเห็นว่าร่างกายมันเป็นของเราแต่จิตใจเนี่ยมันเป็นของเราก็จริงแต่ว่าเราจะตามใจมันในทางที่ไม่ดีมากกว่าที่เราจะรักษามันให้มันดีที่นี่คำว่ารักษาใจหลายคนออกไปข้างนอกคำว่ารักษาใจในพระพุทธศาสนาหมายถึงไม่ทำให้ใจเนี่ยมันเป็นอกุศลแต่คำว่ารักษาใจของเราเนี่ยเรามักจะทำให้ใจของเราเนี่ยมีความสุขจริงไหมคะเราจะพยายามให้ใจของเราเนี่ยมีความสุขอะแล้วเราก็จะบอกใครต่อใครด้วยคำพูดหรูๆ
ของพุทธศาสนาว่าฉันรักษาใจแต่ความจริงเนี่ยมันอาจจะทำร้ายใจเลยก็ได้ปล่อยให้กิเลสเนี่ยมันสะสมตกตะกอนอยู่ในใจเยอะแยะหมดเลยแต่เราบอกว่าเรารักษาใจเราไม่ได้รักษาใจเลยนะบางทีเราทำร้ายใจตัวเราเองแต่เรารักษากิเลสเรารักษากิเลสที่มันอยู่ในใจของเราอ่ะเป็นอย่างนั้นอย่างเช่นเราเจอคนที่เราไม่ชอบหรือคนที่เราเกลียดเราก็เลือกที่จะหนีคนนั้นไปแล้วเราก็บอกว่าเรารักษาใจทีนี้เรามาเทียบเคียงกันว่าถ้าเราอ่ะเป็นโรคภัยไข้เจ็บแล้วเรารู้ว่าเราเป็นโรคเนี่ยมีคนบอกเราว่าเราเป็นโรคนี้เราเลือกที่จะไม่ฟังเราจะได้ไม่เป็นโรคเหมือนกับโควิดเนี่ยไม่ตรวจไม่เป็นโควิดเนี่ยบางคนเลือกที่จะไม่ตรวจมันจะได้ไม่มีผลไง จะได้ไม่เป็นถ้าถามว่าถ้าเราเป็นโควิดจริงๆเราไม่ตรวจมันเป็นไหมถ้ามันเป็นอยู่อะยังไงมันก็เป็นแต่เราเลือกที่จะไม่ตรวจไงให้ผลมันไม่ออกมาแล้วก็บอกว่ามันไม่เป็นส่วนใหญ่เราจะเลือกรักษาใจแบบนี้เราจะเลือกรักษาใจให้มันแบบไม่รู้ผลนะแต่ถ้าเกิดว่าเราเลือกที่จะตรวจแล้วมันเป็นเรายอมรับเรารับการรักษามันก็จะหายจากโรคเหมือนกับร่างกายจิตใจของเราเนี่ยเหมือนกันเราเลือกที่จะไม่ยอมรับรู้สิ่งที่มันเป็นเราเลือกที่จะหนีมันมาสุดท้ายแล้วมันก็ยังอยู่กับเราเหมือนเดิมอะก็อยู่กับเราเหมือนเดิมเราก็ยังเป็นโรคนี้อยู่อย่างบางคนเกิดมาเนี่ยมีปัญหาอย่างเช่นอ่ะเรื่องครอบครัวเรื่องครอบครัวเรื่องบุคคลที่3อย่างเงี้ยปัจจุบันนี้เยอะมากสามีมีคนอื่นภรรยามีคนอื่นเลยแบบเนี้ยพอสามีมีคนอื่นปุ๊บเอามั่งเธอมีได้ฉันก็มีได้คือของเก่าเนี่ยกรรมมันมีอยู่แล้วนึกออกไหมคะเลือกที่จะทำมั่งไอ้กรรมเก่าที่มีอยู่มันก็ดันเพิ่มขึ้นไปเป็นกรรมใหม่มันก็เลยไม่จบไงแต่ถ้าเราเลือกที่จะจัดการกับวิบากกรรมของเราที่พูดมาทุกวันเรื่องนู้นเรื่องนี้เรื่องนั้นอะไรเงี้ยคือสิ่งแรกที่เราจะต้องยอมรับมันก็คือกรรมเป็นของตัวแต่คำว่ารับกรรมเนี่ยถ้าคุณไม่ได้เจริญวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยจะไม่เข้าใจหรือยอมรับเรื่องของกรรมมันจะเป็นการยอมรับด้วยหัวใจที่ดีๆโดยที่เราไม่ไปนั่งอดทนรับอ่ะทีนี้เมื่อเราไม่เคยฝึกมาเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเราต้องไปนั่งทรมานรับกรรมเพื่ออะไรแต่คนที่ฝึกมาเนี่ยอย่าลืมนะว่าจิตเนี่ยที่มันถูกฝึกมาดีแล้วเนี่ยมันเป็นสติมันเป็นปัญญาสติกับปัญญาไม่มีทางทำให้คนที่มีอยู่เนี่ยเป็นทุกข์เราจะทำยังไงเราจะรู้ว่ามันไม่เป็นทุกข์เราก็ต้องฝึกไม่มีใครสามารถสัมผัสความรู้สึกแบบนี้ได้จากการคิดตัวเองนึกไม่ออกสมัยหนึ่งเคยไปเป็นคนที่เจอบ่อยเป็นคนที่เจอปัญหาเรื่องนี้บ่อยจนกลายเป็นชีวิตปกติไปเลยนะคนนินทาเนี่ยเมื่อก่อนนั้นก็เสียใจเหมือนกันว่าทำไมเราโชคร้ายจังทำไมทำอะไรอ่ะคนอื่นทำนิดเดียวคนชมเต็มไปหมดเลยเราทำเยอะไม่ต้องชมก็ได้นะดันติดลบอีกคือคนทำนิดเดียวคนเนี่ยนิดเดียวคนชมอ่ะ
แต่เราทำตั้งเยอะไม่มีคนชมก็ยังไม่เป็นไรนะก็ยังเข้าใจได้ดันโดนติดลบอีกมีภาพอื่นออกมาแทนความดีนะคะทั้งที่มันไม่ใช่ภาพจริงอย่างที่มันควรจะเป็นน้อยใจเมื่อก่อนน้อยใจในชีวิตเราถึงเป็นอย่างนี้อะไรด้วยความที่เป็นคนแบบออฟไซด์อ่ะทำงานเดี๋ยวนี้ก็เริ่มเบาๆความออฟไซด์แล้วออฟไซด์เหมือนกันอ่ะออฟไซด์เงียบๆสมัยก่อนออฟไซด์เปิดเผยคือความอยากทำความดีอ่ะแต่ว่าจะให้เราไม่ทำเนี่ยมันก็รู้สึกเสียดายเวลาที่เกิดมาแต่จะให้เราทำแบบไอ้นี่มากๆเนี่ยเราก็จะเลือกอะค่ะจะมีวิธีอะหาทางทำความดีโดยที่ไม่ต้องออฟไซด์เยอะออฟไซด์เงียบๆก็ยังโดนรู้สึกเสียใจนะเฮ้ยทำไมคนบางคนทำความดีนิดเดียวพอเราเชื่อเรื่องของกรรมเนี่ยบางคนเนี่ยเขาทำความดีไว้เยอะเขารู้จักชื่นชมคนอื่นเขารู้จักมองคนอื่นในแง่ดีอะไรเงี้ยพอเขาเกิดมาชาตินี้ไอ้บุญเขามันเต็มแล้วไหมคะเขาแตะนิดเดียวมันขึ้นเลยของเราเนี่ยมันติดลบอยู่อ่ะเหมือนกับกระเป๋าเงินของเรามันไม่มีอะไรเลยอ่ะแต่เราอยากจะมีบ้านมีรถน่ะกับคนที่กระเป๋าเงินเขาเต็มแล้วอ่ะเขาพร้อมที่จะซื้ออ่ะเขานึกจะซื้อเขาก็ซื้อได้เลยแต่เราเนี่ยพอนึกจะซื้อขึ้นมาต้องทำยังไงบ้างคะเก็บเงินทีนี้ไอ้คนที่มันจะเก็บเงินได้เยอะๆเนี่ยอย่างเช่นเราเรียนจบป.6กับคนที่จบปริญญาเอกทำงานวันหนึ่งเนี่ยเท่ากันไหมเงินเดือนไม่เท่าไอ้คนที่จบป.6เนี่ยเงินเดือนก็ต้องตามวุฒิอ่ะส่วนคนที่จบปริญญาเอกก็เป็นเงินเดือนอีกอันปริญญาเอกยังเงินเดือนไม่เท่ากันเลยนะความสามารถมันวุฒิมันมีก็จริงแต่ความสามารถมันไม่ได้ก็มีเพราะฉะนั้นเวลาในการเก็บเงินเท่ากันไหมคะก็ไม่เท่าอีกมันมีตัวแปรนี่คืออุปสรรคนะคะอุปสรรคมันคือเงินเดือนมันน้อยแต่เวลามันเหลือน้อยเงินเราก็คนเก็บเราก็ไม่มีมันเป็นแบบนั้นเพราะฉะนั้นคนทำความดีบางคนเนี่ยถึงไม่ค่อยได้ดีมันติดลบแบบนี้อยู่ทีนี้ถ้ามันติดลบแบบนี้อยู่เนี่ยเรากับซิกแซกหรือทำความไม่ดีอีกให้มันได้อะมันก็ยิ่งติดลบหนักกว่าเดิมอย่างเช่นเราไปกู้มาไปปล้นมาอยากจะได้บ้านสักหลังใช่ไหมคะไปปล้นเขาไปโกงเขามาแทนที่จะได้บ้านได้ไปอยู่บ้านใหม่ที่มีลูกกงแทนบ้านเปลี่ยนไปเลยมีข้าวให้กินอีกต่างหากมันก็จะเปลี่ยนเลยจะเป็นแบบนั้นเพราะฉะนั้นพอเข้าใจเรื่องนี้ปุ๊บเชื่อเรื่องกรรมแล้วจบเลยนะคะมันจะค่อยๆละค่ะมันจะไม่รีบเรามีกรรมเรื่องนี้พอมีคนนินทาปุ๊บนี่มันไม่รู้สึกเลยนะไม่ใช่ตายด้านนะไม่ใช่แบบอุ้ยด้านหรือเปล่าโดนดินทาแล้วเฉยอะไรนี่ชินเลยไม่ได้ชินนะแต่มันเข้าใจมันเข้าใจเรื่องของกรรมมันเหมือนกับเราได้ใช้หนี้ไปทีละก้อนนะคะแล้วมันรู้สึกว่าเอ้ยหมดไปอีกอันละหมดไปอีกอันละเฮ้ยมันเริ่มที่จะดีขึ้นแล้วนะไม่ได้รู้สึกอันนี้แหละค่ะมันเป็นที่จะพูดคือเราไม่สามารถที่จะเข้าไปนึกถึงความรู้สึกแบบนี้ได้ถ้าเราไม่ปฏิบัติตอนนั้นโดนหนักพอสมควรอายุตอนนั้น28-29เนี่ยเริ่มพูดธรรมะแล้วนะ28-29พูดธรรมะที่กรุงเทพเริ่มพูดแต่ว่าเวลาที่เขาให้เราพูดตอนนั้นก็คือหน้าที่ก็คือพูดธรรมะอนุโมทนาบุญกับโยมที่มาวัดเขากินข้าวกันเวลาที่เขาควรจะพูดคนอื่นฟังเขาไม่ให้เราเขาให้เราพูดตอนที่คนกินข้าวแล้วมันก็คุยกันโอ้โหถึงได้ไม่มีปัญหาแต่ก่อนก็รู้สึกเสียใจเหมือนกันว่าโอ้ให้เวลาเราพูดให้ตอนคนกินข้าวอนุโมทนาบุญกับคนแล้วเขาพูดธรรมะเนี่ยไหมคะเราเรียนหนังสือมาเราก็รู้ธรรมะ ก็จะอ่านหนังสือเยอะอ่านเข
ของที่ครูบาอาจารย์เขียนเรื่องมงคล38ประการอะไรอย่างเงี้ยก็จะเอามาวันละตอนอะไรเงี้ยตอนนั้นไม่ได้จัดรายการวิดีโอก็จะมาพูดวันนี้หน่อยนึงแล้วก็ขออนุโมทนาบุญแม่นู้นแม่นี้อะไรก็ว่าไปตอนเขาทานข้าวอยู่อ่ะแล้วก็มีหน้าที่พาคนเดินจงกรมพี่หมอบอลนะให้พาเดินมีอยู่คอร์สหนึ่งช่วยผู้ช่วย15นาทีใช่ไหมเหนื่อยคนไม่เคยพาคนปฏิบัติเนี่ยไม่พาเดินจงกรมเนี่ยไม่มีทางรู้สึกได้ว่าตอนที่นำคนปฏิบัติเนี่ยมันใช้พลังงานขนาดไหนอุ้ยก็แค่พูดแค่นี้เองใช่ไหมพี่หมอทุกคนรู้สึกแบบนั้นแค่พาเดินเองไม่มีอะไรเลยมีหน้าที่พาเดินนะคะอันนี้มีหน้าที่พาเดินเสร็จแล้วมีหน้าที่สอนด้วยคือต้องสังเกตทุกคนได้ต้องสังเกตทุกคนได้เป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นมีหน้าที่พาเดินจงกรมทีละชั่วโมงเดินพูดไงคะซ้ายย่างหนอขวาย่างหนอเนี่ยไม่มีหน้าที่สอนนะคะแต่มีหน้าที่พาเดินจงกรมทำออกเสียงอะเป็นผู้ช่วยอย่างเงี้ยหน้าที่เมื่อก่อนเขาทำหน้าที่ตรงนี้ปุ๊บพอเริ่มพูดธรรมะอะไรเงี้ยก็เริ่มเป็นแม่งานด้วยเป็นคนที่มีความโชคดีอยู่อย่างไปช่วยงานที่ไหนเนี่ยจะเป็นที่ที่แบบไม่มีบุคลากรอะมองเป็นความโชคดีนะได้ทำทุกตำแหน่งเลยแต่ว่าก็มีประสบการณ์มาหลายด้านสมัยก่อนด้วยความที่เราอายุน้อยพอมีคนมาช่วยอะค่ะเขาจะมีคนมาขอช่วยเองเราก็จะเป็นคนนิสัยอย่างนี้มาตั้งนานแล้วคนมาขอช่วยทำอะไรอย่างเงี้ยพี่ช่วยไหมเพราะเราอายุน้อยใช่ไหมคะก็จะแบบพี่ช่วยไหมอ๋อได้พี่มาช่วยแต่เมื่อก่อนโดยความที่เราไม่เคยใช้อำนาจไม่เคยมีอำนาจในมือที่ต้องบอกคนในวิธีการพูดอะไรพวกนี้มันก็เรียนรู้ไปเรื่อยๆค่ะจากที่บางทีเราก็คือด้วยวุฒิภาวะมันต่ำอะความรับผิดชอบมันสูงอะบางทีมันก็จะมีอารมณ์คนที่มาช่วยปุ๊บเนี่ยไม่ได้ดั่งใจเราหรืออะไรเงี้ยเราบอกแล้วไม่ถูกเนี่ยเราจะบอกเอ้าทำไมอะไรเงี้ยจะมีละอารมณ์อะบางทีอารมณ์มันก็จะเสียได้อะไรได้มันจะค่อยๆเรียนรู้ว่าเฮ้ยแบบนี้ไม่ได้นะแบบนี้ได้นะจนทำงานใหญ่ๆมันก็ต้องใช้เงินแต่ว่าครูบาอาจารย์ที่ทำงานด้วยกันเนี่ยก็ไม่ได้ว่ามีเงินไงคะเริ่มต้นมาจากท่านก็มีตอนนี้ท่านก็เป็นด็อกเตอร์แล้วนะจากที่ท่านไม่ได้เรียนอะไรมาเลยท่านก็เป็นด็อกเตอร์ทำงานกับท่านโยมเนี่ยท่านก็ไม่ได้มีนะ ทำงานอะไรก็ต้องหาทุนสำรองอะไรเงี้ยปรากฏว่าซื้อของในวัดเนี่ยค่ะจะยกตัวอย่างให้ฟังซื้อของในวัดเนี่ยเราฟักเงินเรานะเงินเราเนี่ยคนมาเบิกอะเอาเงินเราให้ไปซื้อของแต่พอคนซื้อของเสร็จเอาเงินมาทอนเราก็เอาใส่กระเป๋าเราผิดค่ะผิดเอาเงินวัดเข้ากระเป๋าอย่างเงี้ยคือคนเนี่ยมันจะมีกรรมเนี่ยมันยังไงก็มีกรรมเมื่อก่อนน้อยใจเฮ้ยทำไมต้องทำนี้กับเราทำไมต้องคิดอะไรเดี๋ยวนี้ไม่เป็นเลยนะอยากคิดไปมันมีความมั่นใจมันมีความเชื่อเรื่องของกรรมอะค่ะเชื่อซะจนไม่ได้กลัวอะไรคือใครจะคิดยังไงก็ได้ไอ้คนพูดเองด้วยซ้ำที่จะมีกรรมเราเชื่อเรื่องของกรรมไงคะสงสารถ้าเกิดว่าวันหนึ่งเนี่ยวันที่เขาไม่มีโยนิโสมนสิการไม่มีสติไม่มีปัญญาเข้าใจเรื่องของกรรมความเห็นผิดเนี่ยนี่คือสิ่งที่น่ากลัวเพราะฉะนั้นตัวเองเนี่ยถ้ามีใครมาเล่าอะไรให้ฟังที่ไม่ดีนะคะมันมีความหวั่นไหวในจิตใจเนี่ยมีความรู้สึกว่าเฮ้ยไม่น่าเป็นอย่างนี้เลยหรืออะไรแบบเนี้ยจะไม่เชื่อทันทีเพราะอะไรเพราะการเชื่อทันทีมันจะคือพฤติกรรมของเราที่แสดงออกไปเลยนะมันจะหาคำตอบก่อนนะคะไม่สรุปค่ะเรื่องไม่ดีขนาดไหนไม่เอาใจไปเข้าแต่ว่าก็ไม่ใช่ว่าไม่ฟังแต่บางคนทำเป็นคนดีเคยหรือเปล่าเจอคนดีแบบนี้ทั้งๆที่เรื่องมันไม่ดีอ่ะ
พอเราบอกเขาเขาบอกเฮ้ยนิสัยไม่ดีว่าคนอื่นคนแบบนี้ก็อีกนะก็ทำให้มันพัฒนาไม่ได้ค่ะยิ่งเป็นเรื่องส่วนรวมแล้วตัวเองปฏิเสธไม่ยอมรับเนี่ยบางทีมันเป็นเรื่องส่วนรวมอะถ้าเป็นเรื่องส่วนตัวก็ไปอย่างนึงใช่ไหมคะถ้าเรื่องส่วนรวมแล้วคนเขามาบอกก็ต้องฟังอยู่ดีอะคือทั้งเรื่องดีและเรื่องไม่ดีมันต้องฟังทั้งคู่อะฟังแล้วหาเหตุผลว่ามันใช่หรือไม่ใช่เพราะอะไรไอ้ตัวเนี้ยค่ะมันคือข้อมูลในการดำเนินชีวิตของเราอะเราจะทำยังไงต่อกับคนนั้นถ้าสมมติว่าเรื่องนั้นเป็นเรื่องไม่จริงแล้วเราฟังเราเชื่อเราก็จะเกลียดไอ้คนที่ถูกอะไอ้การที่เราทำร้ายคนที่ถูกเนี่ยมันคือกรรมบาปบาปกรรมนะคะแต่การที่เราไปเชื่อคนที่ผิดแล้วเราไปส่งเสริมเราไปอะไรอย่างเงี้ยมันก็คือกรรมอีกเพราะว่ามันก็มีคนที่ถูกอยู่อันนี้แหละค่ะมันคือความเห็นที่มันต้องผ่านสติปัญญาผ่านตัวปัญญาที่กันกองสมมติว่ามีใครมาบอกอาจารย์ว่าแม่ชีกัญญาเนี่ยเป็นคนไม่ดีอาจารย์ก็ฟังเลยเชื่อไม่ดีพอแม่ชีกัญญามาใกล้ๆจะรู้สึกว่าเฮ้ยไม่อยากยุ่งด้วยความรู้สึกไม่อยากยุ่งด้วยเนี่ยจากความไม่มีปัญญามันจะเกิดขึ้นทันทีเลยนะเคยเป็นไหมเกลียดคนโดยที่ไม่มีการหาเหตุผลนะสิ่งนี้คือสิ่งที่น่ากลัวแล้วถ้าเกิดเขาเป็นคนดีแล้วเราไปเกลียดเขาเนี่ยนี่แหละค่ะวิบากกรรมไอ้ที่โดนอยู่ที่มันต่างแล้วก็แบบเนี้ยตั้งแต่นั้นมาเนี่ยพอมีใครนินทาเราแล้วมีคนมาเกลียดเราหรือไม่ชอบเราเนี่ยเราเองเนี่ยจะกั่นกองเรื่องเนี้ยค่ะใครเข้ามาพูดให้เราฟังว่าอันนี้ไม่ดีหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยตัวเองก็จะไม่ได้มองว่าคนที่มาพูดให้เราเนี่ยเป็นคนไม่ดีบางทีเขารับข้อมูลมาไม่ดี1สติปัญญาของเขาไม่ดีอันนี้ต้องยอมรับความจริงเขาไม่มีความสามารถในการกันกองข้อมูลน่ะเขาเลยมาเล่าให้เราฟังแต่เขาหวังดีกับเราถึงเขาพูดไม่ดีนะเราก็รู้สึกดีกับเขาไงแต่บางทีเนี่ยเรารักคนที่เขาพูดถึงเราจะเกลียดคนนั้นทันทีเลยเฮ้ยเอาคนนี้มาว่าทำไมไม่อยากฟังเมื่อเราปฏิบัติธรรมแล้วเนี่ยไอ้ความมีเหตุผลแบบเนี้ยมันจะเกิดขึ้นถ้าเราเจอคนที่ยุติธรรมขนาดเนี้ยถามว่าเราจะรักไหมเราจะเคารพไหมเราจะเทิดทูนไหมนี่แหละค่ะคือความรักมันซื้อไม่ได้ความเคารพมันซื้อไม่ได้แต่เราสร้างได้คนดีๆเนี่ยจะรักเราแล้วลองคิดดูว่าคนดีๆที่มีคุณธรรมเนี่ยเขารักเราเนี่ยเราจะได้อะไรมันจะเกิดประโยชน์เลยแต่ถ้าเกิดว่าคนดีที่เขามีความดีอยู่แล้วเขาเกลียดเราอ่ะและไอ้คนที่รักเราเนี่ยคือคนที่ไม่ดีเนี่ยเป็นคนโกงคนนิสัยไม่ดีมารักเราเนี่ยชีวิตเราเนี่ยมีคนไม่ดีรอบตัวเราจะเจริญได้ไงเป็นไปไม่ได้เขาบอกว่าผู้ใหญ่เนี่ยที่จะดูน่าเคารพที่สุดคือผู้ใหญ่ที่ยุติธรรมไม่ลำเอียงคือมีความเมตตาความเมตตาหรือความยุติธรรมก็คือว่าไปตามความจริงแต่คนส่วนใหญ่เนี่ยก็จะไม่กล้าคือการว่าไปตามความจริงเนี่ยมันต้องประกอบด้วยความเห็นที่ถูกต้องไอ้ความเห็นที่ถูกต้องเนี่ยแหละค่ะคือการที่เราเนี่ยพอเราเจริญสติพระอริยบุคคลเนี่ยนะคะพระอริยบุคคลเนี่ยท่านอย่างพระโสดาบันเนี่ยละสังโยชน์ได้3ข้อแรกคือความเห็นผิดความเห็นผิดทำไมถึงละความเห็นผิดได้ก็เพราะว่าเข้าใจขันธ์5เราพูดเรื่องขันธ์5ไปเมื่อวานมันจะมีความเห็นที่ถูกต้อง2ละศีลปัตตปามาเมื่อมีความเห็นถูกต้องมีสัมมาทิฏฐิแล้วเนี่ยการที่เราจะทำอะไรศีลปัตตปามาสคือแนวทางความคิดการปฏิบัติที่มันผิดทางอ่ะมันจะไม่เกิดขึ้นอย่างเงี้ยที่อาจารย์พูดเรื่องของการเราฟังคนแล้วเราเป็นอย่างนี้เนี่ยอะไรพวกเนี้ยพระอริยบุคคลระดับพระโสดาบันเนี่ยจะไม่มีทางทำอะไรที่มันผิดพลาดอ่ะเพราะว่าท่านเนี่ยเข้าใจเรื่องขันธ์5ดีท่านรู้เรื่องกรรมเพราะฉะนั้นท่านจะไม่สร้างกรรมโดยที่ไม่มีสติ
มันจะสร้างแต่กรรมดีอ่ะก็จะมีความไม่ประมาทหรือมีความเพียรที่ถูกต้องก็คือเพียรละความชั่วที่มีอยู่ในใจที่เหลืออยู่เพียรระวังความชั่วที่เกิดขึ้นไม่ให้เกิดเพียรรักษากุศลที่มีอยู่เอาไว้เพียรสร้างกุศลที่ยังไม่เคยเกิดให้เกิดนี่ไงเรากำลังพูดถึงเรื่องคำว่ารักษาใจพระอริยบุคคลเนี่ยจะมีการรักษาใจแบบนี้ไม่ใช่รักษาใจคือไม่ให้ใครมายุ่งกับใจฉันอะใจฉันสบายสบายอยู่อย่ามายุ่งกับฉันฉันกำลังมีความสุขอย่ามายุ่งกับฉันสุขแบบอกุศลอย่างเงี้ยอย่ามายุ่งกับใจฉันแต่พระอริยบุคคลเนี่ยการรักษาใจคือรักษาไม่ให้มันเป็นอกุศลถึงมันจะมีความสุขแต่มันเป็นอกุศลก็ต้องเอาอกุศลเนี้ยออกคือการรักษาใจและสามก็คือวิจิกิจฉาที่เราเป็นกันสงสัยทำไมคนทำความดีอย่างนี้แล้วมันไม่ได้ดีหมดค่ะความสงสัยแบบนี้หมดไม่มีเลยอ๋อมันเป็นแบบนี้เพราะแบบนี้นี่เองมันไม่สงสัยเพราะมันมีสัมมาทิฏฐิแล้วความสงสัยมันจะไม่เกิดขึ้นทำไมต้องเป็นอย่างนี้ด้วยสมัยก่อนเนี่ยจะเป็นคนที่แบบบางทีเนี่ยขี้นินทาโดยไม่รู้ตัวนะเพราะความสงสัยนั่นแหละอยากรู้ว่าทำไมคนที่ถึงเป็นอย่างนี้มันหาคำตอบไม่ได้มันก็ต้องถามพอถามผู้กายไปนินทานะทั้งที่เราไม่ได้คิดจะนินทาหรือจะแบบไปว่าใครแต่มันไม่เข้าใจนะมันจะถามแต่พอเรามีความเข้าใจอะไรทุกอย่างแล้วเนี่ยในระดับนึงเนี่ยมันเห็นปุ๊บมันเข้าใจเลยอ่ะมันเลยไม่มีคำถามมันไม่มีคำถามกับการกระทำของใครที่มันทั้งผิดทั้งถูกอ่ะมันไม่รู้ถามทำไมก็มันเข้าใจแล้วมันรู้แล้วว่าเออเขาเห็นผิดเขาไม่มีความรู้เรื่องนี้เขาก็เลยทำแบบนี้อย่างเงี้ยมันเข้าใจอ่ะทีนี้มันอยู่ที่ว่าพอเราเข้าใจแล้วเนี่ยเราจะทำยังไงต่อเราจะเลือกเป็นอาจารย์สอนแล้วแนะนำหรือเราจะเลือกเป็นกัลยาณมิตรที่ไม่ส่งเสริมในการทำไม่ดีของเขาแต่เราสอนคนทุกคนได้ไหมคะไม่ได้นะไม่ใช่ว่าฉันวิปัสสนาเข้าใจหมดแล้วเนี่ยเห็นใครทำไม่ดีฉันมีหน้าที่ฉันอุตส่าห์หวังดีฉันอุตส่าห์บอกเนี่ยกลับไปนะทำอย่างนั้นไม่ได้เพราะมันไม่ใช่หน้าที่คนที่เป็นผู้ที่ปฏิบัติดีมาแล้วเนี่ยเขาจะรู้ว่ามันเป็นหน้าที่หรือเปล่าอย่างเช่นเราอยู่ในประเทศไทยเนี่ยเราเจอคนทำความผิดไปขโมยเราก็เลยไปจับมันเข้าคุกได้ไหมคะเราก็เลยไปเตือนเฮ้ยทำแบบนี้ไม่ได้นะได้ไหมคะไม่ได้ใครมีหน้าที่จับคนเข้าคุกตำรวจเราก็ต้องไปหาตำรวจให้ตำรวจมาจัดการแต่เรามักจะลืมไหมคะเหมือนกับเรามาวัดเนี่ยวัดเป็นของทุกคนทุกคนเอาเงินซื้อของใส่วัดหลวงพ่อก็บอกเป็นของทุกคนเพราะฉะนั้นเราจะเดินเข้าไปกุฏิเจ้าอาวาสก็ได้ใช่ไหมอ่ะหรือเราจะหยิบพัดลมของวัดไปใช้ก็ได้ใช่ไหมล่ะก็เป็นของทุกคนมันก็ไม่ใช่ก็ต้องดูอีกว่าเนี่ยศาลาเนี่ยใครเขาดูแลเจ้าอาวาสเองเนี่ยท่านก็บอกว่าไปหาคนที่เขารับผิดชอบคนรับผิดชอบเขาอยู่คนตรงไหนก็ไปขออนุญาตคนนั้นเจ้าวาดเนี่ยให้สิทธิ์คนดูแลแล้วเราก็ต้องเคารพคนที่ดูแลนะคะไม่ใช่แบบเฮ้ยเป็นแค่คนดูแลเองฉันคุยกับเจ้าวาดก็ไม่ใช่ถ้าเจ้าวาดตัดสินใจเองเลยหรืออะไรแบบเนี้ยเรามอบหน้าที่ให้กับคนดูแลแล้วเราก็ไม่ให้ความสำคัญปกติเนี่ยทำงานผู้ใหญ่เนี่ยเขาจะบอกว่าเขานั่งมอบหน้าที่ใครไปดูที่คนนั้นเขามอบหน้าที่ไปแล้วแต่ถ้าเกิดตัดสินใจข้ามคนที่ดูแลปุ๊บเนี่ยคนนั้นก็จะไม่มีอำนาจอะไรอีกต่อไปคนที่ดูแลจะไม่มีอำนาจอะไรอีกต่อไปเลยไอ้สิ่งต่างๆเหล่านี้มันคือความเห็นที่มันมีความเข้าใจเป็นระบบมากขึ้นจากการปฏิบัติธรรมเวลาหมด นะครับเวลาหมดเดี๋ยวเราค่อยมาสรุปกำลังจะเริ่มเกิดในการสรุปในการปฏิบัติของเราว่าเราจะไปใช้ได้ยังไงนี่คือผลที่มันจะได้ได้มากได้น้อยก็ขึ้นอยู่กับความเข้าใจของเราในขันห้านะคะไม่ใช่เข้าใจเรื่องนี้นะคะเข้าใจขันห้ามากเท่าไหร่ไอ้เรื่องพวกนี้มันจะเข้าใจเองโดยอัตโนมัตินะคะก็ต้องกราบ
ขออนุโมทนาบุญพระคุณเจ้าพี่เนนแล้วก็ขออนุโมทนาบุญโยคีทุกท่านค่ะเดี๋ยวเราจะรับข้าวต้มก่อนนะคะแล้วสำหรับหลายคนก็บอกอาจารย์โทรศัพท์มือถือเนี่ยจะได้ตอนไหน เราไปกี่โมงมั่งเดี๋ยวค่อย8 โมงก่อนเพื่อแจ้ง ตอนนี้รับข้าวต้มก่อนค่ะขออนุโมทนาค่ะ